ของรายการกับคุณหมอปัญญาไข่มุกนะคะหมอคะฟังดูแล้วเนี่ยโอ้โหมีเรื่องที่จะต้องนำไปประยุกต์ใช้ได้มากมายนะคะแต่ว่ามาถึงเรื่องทางกายภาพกันบ้างที่แบบเห็นได้ชัดๆเลยนะคะคุณหมอเนี่ยอารมณ์ดีแล้วก็สดใสแบบนี้กระปรี้กระเปร่าอยู่แบบนี้คุณหมอมีงานอดิเรกเยอะทั้งเล่นกีฬาทั้งเล่นกับสัตว์เลี้ยงอย่างนี้เป็นต้นนะคะและก็ไปจัดรายการวิทยุสามหมออารมณ์ดีทางคลื่นทางอสมทนะคะค่ะ 96.5 อันนั้นคือมันให้อะไรเป็นงานอดิเรกที่ให้ตัวเองหรือให้คนฟังอันนั้นเป็นตอนที่ผมสรุปว่าถ้าเกิดเราสามารถจะมีความรู้จากที่ได้รับเรียนมาจากอาจารย์หมอแต่เราก็น่าจะกระจายเข้าสู่คนไทยตามที่พระเจ้าอยู่หัวทรงบอกว่าเป็นหมอต้องช่วยคนไทยนะการที่จะพูดรักษาอย่างเดียวที่โรงพยาบาลมันได้น้อยทำรายการเพื่อสุขภาพเนี่ยแต่ให้ฟังง่ายๆมันกระจายได้มากใช่ครับมันเขาเป็นญาติมิตรของเราพูดคุยกันเหมือนกับญาติมิตรแล้วเขาก็ให้ความรู้ไปด้วยความจริงใจคนที่ฟังจะได้ความรู้มากโดยที่ผสมกลมเกลียวกับความสนุกสนานไม่ได้เหมือนไปตั้งใจสอนใช่ครับรวมทั้งการที่เราจะต้องมีความรักความรักต่องานต่อความรู้สึกต่อคนไทยเนี่ยนะครับรักนี่ไม่ได้รักแบบพ่อแม่หรือเพื่อนฝูงอย่างเดียวรักในวิชาชีพตัวเองด้วยว่าถ้าเป็นหมอถ้าไม่มีคนไข้เราเป็นหมอไม่ได้รวมทั้งการที่เราจะต้องให้ซึ่งให้นี่สำคัญมากนะครับเป็นการให้ที่เราสามารถจะมีอะไรก็ตามแต่ที่เป็นเราฟรีความสามารถก็ให้เพื่อแบ่งปันซึ่งปัจจุบันนี้เขาอาจจะเรียกว่าจิตอาสาในคำนองนั้นนะครับทั้งรักและให้เนี่ยครับคือสิ่งที่สุดยอดของการที่จะดำเนินชีวิตถ้าทำให้เราอยู่ในเชิงบวกอยู่ฝั่งทางด้านบวกไม่ยอมไหลไปทางด้านลบนะฮะก็เราก็จะมีความสุขได้การร้องเพลงก็เป็นวิธีการหนึ่งซึ่งมนุษย์เนี่ยใช้เขาพูดว่าเครื่องดนตรีในโลกนี้ครับเครื่องดนตรีที่ดีที่สุดเนี่ยคือเสียงร้องเพราะมันใส่ความเกื้อกูลใส่ความรู้สึกผูกพันต่างๆความอบอุ่นต่างๆเข้าไปในเสียงร้องได้คุณหมอจากรายการวิทยุเองยังร้องเพลงให้ผู้ฟังเลยทั้งๆที่กำลังพูดเรื่องสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปมาร้องเพลงเยอะกว่าสุขภาพคือยกตัวอย่างสักนิดนึงค่ะสมมติอธิบายอะไรอยู่อยู่ดีคุณหมอก็ร้องเพลงโปรดขึ้นมาเลยก็คือบางทีเราพูดถึงเรื่องการที่จะปรับตัวปรับใจอย่างเงี้ยนะครับเขาก็จะไม่เห็นผลหรอกว่าพูดไปแล้วมันเป็นยังไงแต่ถ้าบอกว่าถ้าเกิดมีความรู้สึกไม่ดีขึ้นมาเนี่ยการผ่อนคลายคือการที่เราจะได้ระบายความรู้สึกออกมาทางเสียงเพลงหรืออะไรที่เราถนัดนะครับผมเองถนัดที่จะร้องเพลงบางอย่างที่เพลงเก่าแก่เพลงแก่ๆเช่นของคุณถนัดหมอรัตน์ถนัดศรีเป็นเพลงที่ชอบมากอะไรเงี้ยนะครับผมก็พยายามออกมาเองถ้ามันมีเพลงโปรดอยู่สัก 3-4 เพลงเช่นอย่างเช่นยามรักค่ะขึ้นต้นยังไงนะคะจะช่วยร้องก็จะยามเช้าพี่ก็เฝ้าคิดถึงน้องยามสายพี่ไม้จ้องเที่ยวมองหาค่ะทำนองนี้นะครับสุดยอดมากจริงๆก็มีเพลงโปรดหลายเพลงคือหมอก็จะร้องบ่อยๆนะคะต้องแอบบอกท่านผู้ชมนะคะรอการร่วมรายการตรงนี้คุณหมอก็ยังทำเพลงไปด้วยนี่คือได้ทั้งตัวเองจิตใจกระชุ่มกระชวยและเวลาถ้าเกิดว่าเราส่งต่อการให้แล้วก็ส่งต่อข้อมูลอะไรต่างๆดีๆแบ่งปันคนอื่นแล้วร้องเพลงด้วยนี่ยิ่งสร้างความบันเทิงสร้างความสดชื่นใหญ่เลยมันเป็นการแสดงความจริงใจที่ออกไปเป็นการแสดงออกถึงคนเนี่ยจะเชื่อถือว่าเราเนี่ยไม่ใช่เสียแซงนะครับแล้วก็ขอพูดเนี่ยครับเมื่อคนมีความเชื่อถือการทำอะไรก็จะง่ายขึ้นความผูกพันต่างความเข้าใจต่างจะเกิดขึ้นได้ดีขึ้นค่ะสุดท้ายค่ะเหลือเวลาอีกเพียงไม่เกิน2นาทีสุดท้ายในรายการนี้นะคะเสียดายมากๆหมอแต่ว่าอยากจะได้เคล็ดลับที่อยากจะเน้นย้ำให้ทุกๆครอบครัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุดูแลสุขภาวะตัวเองมีเคล็ดลับอะไรสำคัญในช่วงนี้อยากจะย้ำมั้งคะผู้สูงอายุนั้นจะต้องดูแลสุขภาพโดยใช้อาหารเพราะอาหารนะครับเป็นการฟื้นฟูร่างกายเนี่ยที่ระดับเซลล์ไม่มีอะไรที่จะไปดีเท่ากับอาหารกินให้ครบ5หมู่เลือกกินให้ถูกต้องเลือกผักผลไม้ก็หลีกเลี่ยงของที่มันจัดหวานจัดเค็มจัดอันนี้ก็ทราบอยู่แล้วบวกกับสำคัญที่สุดคือออกกำลังกายแต่ผู้สูงอายุนั้นไม่ได้หมายความว่าจะต้องไปวิ่งจ็อกกิ้งไปเต้นแอโรบิกเต็มรูปแบบเราทำเพียงแค่ที่ร่างกายเราสามารถทำได้เช่นเดินนะครับแกว่งแขนแขนนี่เป็นศาสตร์ที่ดีมากเลยนะครับหรือแม้กระทั่งการที่จะทำนู่นทำนี่เล่นกับสัตว์เลี้ยงบ้างอะไรบ้างนะครับ
ก็จะเป็นวิธีการที่ทำให้สุขภาพคนสูงอายุนั้นดีขึ้นแต่จุดนึงอย่าลืมนะครับว่าอย่าอดนอนอดนอนเนี่ยผู้สูงอายุจะเสียหายมากทั้งร่างกายเลยเพราะว่าเป็นการทำลายที่ระดับเซลล์เหมือนกันพืชผักผลไม้ช่วยฟื้นฟูระดับเซลล์อดนอนเป็นการทำลายที่ระดับเซลล์เพราะฉะนั้นเมื่อถึงระดับอย่างนี้ครับผู้สูงอายุต้องหลีกเลี่ยงอย่างเด็ดขาดเรื่องการอดนอนหาทางกินอาหารที่ถูกต้องทำใจให้สบายเราเพลงบ้างชอบอะไรก็ทำอย่างนั้นนะครับผมทั้งครอบครัวครับพอถึงวันเวลาหนึ่งเนี่ยเมื่อเราไม่มีอะไรเหลือแล้วการงานก็เกษียณเรายังเหลือคนที่เป็นคนที่รักก็คือครอบครัวอยู่รอบข้างนะครับทั้งภรรยาทั้งลูกเนี่ยเขาจะดูแลเราไปถึงแก่ถึงเฒ่าทั้งหันกลับมาเพื่อจะทำนุ่งลุงครอบครัวให้ดีที่สุดอันนี้เป็นสิ่งที่ผมขอฝากนะครับมันเป็นความที่จีรังยั่งยืนที่สุดเท่าที่จะมีได้ถึงแม้ทั้งหลายในโลกนี้ไม่จีรังยั่งยืนแต่ครอบครัวคือภรรยาลูกเมียพ่อแม่เนี่ยคือสิ่งที่จีรังยั่งยืนที่สุดเท่าที่จะมีได้หันกลับมาดูแลเขานะครับด้วยความรักความจริงใจและความอบอุ่นทุกอย่างจะดีขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยก็สอดคล้องกับวิถีไทยๆที่เราเป็นมานานนะคะเราเพิ่งมีไม่ช่วงไม่กี่สิบปีมานี้เองที่ทำให้สังคมไทยคนกดดันมากขึ้นโรคทุนนิยมกลับเข้ามามากขึ้นแล้วก็คงปฏิเสธทุนนิยมไม่ได้มันก็นำมาซึ่งความก้าวหน้าพัฒนาหลายๆอย่างแต่ว่าความกดดันมาตามมาด้วยอันนี้ไม่ดีคงจะต้องมีทางสายกลางที่คุณหมอแนะนำมันถึงจะก้าวหน้าด้วยสังคมน่าอยู่ด้วยแล้วก็ในครอบครัวก็ยังคงอบอุ่นด้วยแล้วเราก็จะได้ไม่เครียดกันจนเกินไปไม่มีคนเป็นโรคเครียดเป็นโรคซึมเศร้าอย่างนี้เป็นต้นนะคะค่ะถ้ามีโอกาสคุณเชิญคุณหมอมาให้เคล็ดลับแบบนี้เรื่อยๆนะคะจะได้มาเติมพลังกันแล้วก็เป็นเคล็ดลับความรู้ในเรื่องของการดูแลคุณภาพชีวิตของตัวเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุแล้วก็ความสัมพันธ์ในครอบครัวด้วยนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากๆค่ะค่ะและนี่ก็คือท่านรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกนะคะเป็นทั้งอาจารย์เป็นทั้งนักจัดรายการแล้วก็เป็นผู้ให้ในบทบาทณวันนี้กับวัย65ปีที่ยังมีความสุขเหลือเกินนะคะท่านผู้ชมสามารถที่จะเก็บเกี่ยวเอาข้อมูลที่คุณหมอมาเล่าให้ฟังแล้วก็สังเกตนะคะว่าคุณหมอมีความสุขยังไงแววตายังเป็นประกายยังไงเล่าถึงกิจกรรมอะไรต่างๆได้แบบที่ท่านผู้ชมทำได้หรือไม่พรุ่งนี้ลุกขึ้นแล้วก็เปลี่ยนแปลงชีวิตเลยนะคะจะได้มีความสุขแบบนี้บ้างนะคะวันนี้คุณหมอปัญญาไข่มุกและดิฉันลาไปพร้อมกันด้วยเวลาเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ